ตอนแรกอ่ะก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีจะทำโอ้โหก็ต้องบอกเลยว่าจู่ๆก็มีดราม่าเกิดขึ้นอีกครั้งแบบไม่ทันตั้งตัวกันเลยทีเดียวสำหรับอดีตคู่รักสายฮานักแสดงหนุ่มอย่างแน็กชาลีและติ๊กต็อกเกอร์สาวชาวเกาหลีใต้อย่างกามินที่ในครั้งนี้ก็ได้กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาในทันทีจนเกิดแฮชแท็กแบนแน็กชาลีบนแพลตฟอร์ม X อีกครั้งโดยสาเหตุสืบเนื่องมาจากมีคนนำคลิปเสียงหญิงสาวปริศนาท่านหนึ่งได้ออกมาเล่าเรื่องราววีรกรรมของกามินเมื่อครั้งตอนที่ยังทำงานร่วมกันกับแน็กชาลีโดยในคลิปดังกล่าวนี้ได้มีความยาวอยู่ที่ประมาณ2 นาที 20วินาทีจากทั้งหมด20นาทีซึ่งเจ้าของแอคเคาท์ก็ได้มีการตัดขนาดความยาวคลิปและนำมาลงโซเชียลพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่ามาครับลองชิมน้ำจิ้มถ้วยนี้ดูว่าอร่อยไหมย้ำไว้ก่อนข้อกล่าวหาทั้งหมดโดนแก้ต่างหมดแล้วโฟกัสใครพูดดีกว่าแฮชแท็กแบนแน็กชาลีซึ่งในเนื้อหาของคลิปเสียงดังกล่าวที่มีการพูดอ้างถึงเรื่องราวที่กามินทำกับแน็กชาลีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำไฟไหม้บ้านเรื่องความขี้หึงของฝ่ายหญิงที่ทำบ้านแตกพร้อมกับเอ่ยถึงชื่อนางเอกดังแฟนเก่าของฝ่ายชายอีกด้วยซึ่งเป็นเรื่องราวส่วนตัวที่ไม่ควรนำมาพูดให้คนอื่นได้รับรู้อีกทั้งยังมีการกล่าวพาดพิงถึงกามินในเรื่องที่นำยานอนหลับให้แน็กกินพร้อมกับยืนยันถึงเรื่องดังกล่าวนี้อย่างหนักแน่นว่าเป็นเรื่องจริงอีกด้วยถึงแม้ว่าจะยังไม่ทราบว่าเรื่องราวตามที่คลิปเสียงดังกล่าวได้เอ่ยอ้างออกมานั้นจะเป็นข้อมูลเท็จจริงแค่ไหนแต่ก็มีชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากสำหรับเรื่องราวดราม่าที่จู่ๆก็ผุดขึ้นมาใหม่สำหรับอดีตคู่รักอย่างคู่แน็กชาลีและกามินโดยจากความเห็นต่างก็มีหลากหลายแง่มุมกันเลยทีเดียวอาทิแล้วใครจะรับผิดชอบที่ในทวิตเอาไปพูดกันสนุกปากเลยเรียกคนเข้าบ้านไปนินทาผู้หญิงบางรายก็กล่าวว่าแยกย้ายกันไปแล้วจะเอามาเป็นประเด็นอะไรอีกคลิปเสียงป้าที่ไหนก็ไม่รู้อีกต่างหากคลิป MVP กามินมีเยอะมากครับต้องฟังทั้ง2ฝ่ายเราทีมชาลีมาตลอดนะเหตุเพราะ1เป็น FC ชาลีตั้งนานก่อนจะรู้จักกามิน2เราเป็นคนก็ต้องเซฟคนไทยด้วยกันแต่เราก็ไม่เคยถล่มกามินนะและมองว่าเรื่องนี้ควรจบได้แล้วอยากให้เลิกแซะเลิกขุดกันสักทีมันไม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายหรอกชาลีเองก็คงไม่อยากโดนสะกิดแผลอยู่ตลอดมูฟออนไปข้างหน้ากันดีกว่าและมาคอยติดตามให้กำลังใจผลงานชาลีกันต่อไปเนาะโดยล่าสุดทางด้านกามินก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดพร้อมเผยถึงเรื่องดังกล่าวในบางช่วงของไลฟ์ซึ่งเธอได้เผยว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะกามินโอเคเดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไปค่ะหลังจากที่คลิปดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปบนโลกโซเชียลต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาส่งกำลังใจให้ด้านสาวมินกันอย่างล้นหลามในทำนองว่าทัศนคติที่ดีๆสิ่งดีๆจะเข้ามาหาอย่างแน่นอนบางรายก็กล่าวว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไปกามินครอบครัวเดจีน่ารักและอบอุ่นมากโดยคอมเมนต์ดังกล่าวยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้แต่ยังมีแฟนคลับที่ยังคงชื่นชมและเอ็นดูกามินอยู่เสมอซึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ในทิศทางบวกกันมากมายเช่นยายโกน่ารักเลิฟเลิฟกามินตลอดไปเมื่อก่อนอาจจะใช่ที่เป็นห่วงแต่ตอนนี้ยายโกค่อยๆแข็งแรงแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านไปเหมือนที่ยายโกบอกเป็นต้น